รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราหลังจากที่เราท่องเที่ยวแล้วก็ได้ยินเรื่องราวในตัวอำเภอเมืองลับแลกันไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็ยังอยู่กันที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อตระเวนเปิดสำหรับชาวลับแลลิ้มรสข้าวพันธุ์ผักและอีกหลากหลายเมนูล้ำค่าจากรุ่นสู่รุ่นหลายคนคงเคยได้ยินเมนูชื่อดังอย่างข้าวพันธุ์ผักกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมขออาสาเป็นปากเป็นท้องเป็นกระเพาะเป็นไส้แทนท่านผู้ดูครับมาลิ้มรสอาหารที่ชื่อแสนแปลกว่าจะอร่อยขนาดไหนครับตรงนู้นเลยไปตามผมมาข้าวพันผักข้าวพันผักก็คือเมนูอาหารที่ทำมาจากแป้งหมักมีความเหนียวนุ่มมีมวลมากกว่าแป้งขนมจีนมีเสน่ห์ของรสชาติเฉพาะตัวลักษณะการปรุงก็คือใช้หม้อต้มน้ำให้เดือดขึงผ้าขาวบางขึงปิดไว้ให้ตึงจากนั้นก็ใช้กะลาตักแป้งเทลงบนผ้าคลึงให้เป็นแผ่นวงกลมกว้างรอจนแป้งสุกจนเซตตัวนิดนึงจึงนำผักมาโรยใส่ลงไปปิดฝาอบทิ้งไว้สักครู่ให้ผักสุกจากนั้นก็ใช้ไม้ไผ่เล็กๆปาดแป้งตลบผักฟุบแล้วก็ตักใส่ชามเสิร์ฟทานได้เลยครับดูไปแล้วก็คล้ายๆกับข้าวเกรียบปากหม้อนี้เองล่ะครับและชุดออริจินอลก็เป็นไปด้วยปากการังนี้แหละเดี๋ยวเราจะลองสำรวจไปทีละจานนี่เป็นไข่ม้วนครับนี่ไข่ม้วนนะฮะดูจานให้น่ารักนะเป็นออริจินอลมากๆเลยขนาดจานยังโบราณเลยครับมีรูปของปลาทองตาโตๆข้าวพันผักห่อไข่โอ้โหขอดูหน้าตาเขาหน่อยข้าวแคบไม่ใช่แคบอะไรนะครับเป็นเหมือนข้าวเกรียบนั่นเองมีหลายรสชาติด้วยสินี่ของโบราณนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งที่ตากแห้งไว้อย่างดีใส่งาใส่พริกเป็นของโบราณที่เขาเวลาออกเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะติดตัวเป็นประจำนะฮะก็ลองชิมดูก็ได้ลำแต๊ะส่วนอันนี้ลองลิ้มรสดูดีกว่านี่เลยมีพันนะฮะหลายคนเวลาทานอาหารเนี่ยลืมบางอย่างนั่นก็คือลืมดมกลิ่นผมได้กลิ่นของหมี่กับเครื่องปรุงที่ผัดรวมกันอย่างดีซึ่งหอมนะฮะแต่จมูกเลยทีเดียวรสชาตินั้นนึกถึงเรื่องของผัดไทยครับเปรี้ยวหวานมันเค็มครบถ้วนอยู่ในนี้แล้วก็มีเผ็ดด้วยครับชอบทีนี้มาถึงตรงนี้บ้างละนี่เลยเป็นแป้งกับไข่เดี๋ยวลองชิมแบบอังกฤษใช้ตักแล้วก็ใช้ช้อนชิมรสชาติดั้งเดิมนะฮะเรื่องของแป้งเนี่ยนุ่มมากครับแล้วก็พอโดนลิ้นของเราแล้วรู้สึกได้อย่างนี้ว่านี่เป็นเพื่อนที่ค้นหากันมานานค้นพบแล้วทีนี้มาเป็นเครื่องปรุงบ้างนะทีนี้มาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นออริจินอลแท้ข้าวพันผักห่อไข่อันนี้ลองดูตัดเลยเรามาดูนะครับโอ้โหวุ้นเส้นผักนานาชนิดนี่ออริจินอลนะครับต้องมีนิดนึงกรอบแล้วก็แคบหมูตามอัธยาศัยแต่ว่าไปแล้วนะครับถ้าจะพูดถึงรสชาติแท้ๆที่แบบไม่ต้องโดนปรุงแต่งนะครับทางหมี่พันเนี่ยจะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่านะครับมีพันธุ์จะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าตามอัธยาศัยถ้าใครมาใครชอบใส่ซอสพริกลงไปก็น่าจะเหมาะนะฮะก็น่าจะเหมาะผมลองดูอีกครั้งนึงชัดเจนครับ
ตบท้ายด้วยของหวานดีกว่าขอลัดช่องเค็มที่หนึ่งครับขอบคุณมากครับลอดว้ายลอดช่องเค็มไม่ใช่ของหวานนะครับท่านผู้ดูมันคือการนำเส้นลอดช่องแบบที่ไม่ใส่ใบเตยนะครับมาปรุงรสด้วยการใส่กุ้งป่นปลาป่นผักถั่วงอกน้ำปลามะนาวและพริกป่นครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอร่อยลอดช่องช่างคิดจริงๆเอาละถึงช่วงเวลาชิมแล้วครับข้าวยำดีๆนี่เองอ๋อและหลังจากที่ผมได้ลองชิมมาเกือบทุกเมนูแล้วผมว่าน่าจะขอลองเข้าไปทำดูบ้างนะครับดูแล้วมันก็ไม่น่าจะยากครับ4มุมเลยครับนะครับ4มุมเมืองเลยนี่ขอจานหน่อยครับโค้ชสวยงามสีชมพูด้วยหอมเชียวเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงเสร็จแล้วเสิร์ฟได้ที่ถนนราชอุทิศนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของร้านอาหารทั้งมวลนะครับแล้วก็ผู้คนออกมาจากลับแลแล้วก็ต้องมาหาทานอาหารกันที่นี่แหละครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้เราจะไปทำหมี่พันธุ์ครับผมนอกจากเมืองลับแลจะมีเมนูข้าวพันธุ์ผักที่ขึ้นชื่อแล้วยังมีนี่เลยครับหมี่พันธุ์ครับหมี่พันธุ์เนี่ยนะครับดูแล้วเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนใช้ห่อไปกินเวลาเดินทางหรือเข้าไปทำไร่ทำสวนเพราะถือได้ว่าเป็นอาหารแห้งครับสามารถหยิบมากินได้สะดวกโยทินเลยล่ะแล้วก็คุณป้าคนนี้น่ะน่าจะขึ้นชื่อเรื่องหมี่พันธุ์ครับเพราะดูแล้วแกจะถนัดแล้วก็ผมก็อดไม่ได้จะต้องขอเข้าไปลองทำดูบ้างครับนี่คือสัญลักษณ์ของเมืองลับแลของอุตรดิตถ์ของชาวเหนือด้วยเข้าแคบเข้าแคบเนี่ยมันจะเข้าได้เฉพาะที่แคบๆอย่างเงี้ยที่กว้างๆเข้าไม่ได้เข้าแคบแล้วก็ใส่เลยจับวางข้างล่างครับถึงกลางโอ้โหนี่เลยนี่ครับเสร็จเลยเสร็จเลยไอ้ไม้อันนี้นี่โหดอ่ะอย่ามากเลยฮะโอ้ฮะสำเร็จหลังจากชิมสำรับของชาวเมืองลับแลจนอิ่มแล้วแดดร่มลมตกผมก็เลยออกมาเดินชมสวนหอมเพื่อสูดกลิ่นธรรมชาติแล้วก็สัมผัสชีวิตของชาวสวนหอมต้นหอมที่นี่ถือว่าขึ้นชื่อแล้วก็ปลูกกันอย่างจริงๆจังๆหลังจากทำนาเสร็จว่าแล้วเราก็เข้าไปทักทายพูดคุยกับเขากันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีการขี่รถคุณแตนเที่ยวแต่ว่าการจะขี่รถเนี่ยมันจะต้องมีที่นั่งซะก่อนนี่คือเก้าอี้นั่งหรือเรียกว่าม้านั่งนั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องมาดูก่อนว่าอยากจะนั่งด้านในหรือว่าริมหน้าต่างดึงดังดึงดังดึงดังดังจอดลงสนุกดีเป็นยังไงบ้างครับท่านมาดูครับเมนูดั้งเดิมของเมืองลับแลเนี่ยที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นแวะไปสัมผัสวิถีชาวสวนหอมที่น่ารักตัวจริงกันมาแล้วแล้วก็อย่างที่เขาว่าครับเมืองลับแลแต่แลไม่ลับยังคงมีเรื่องราวให้ติดตามค้นหาไม่หมดแล้วก็ในตอนต่อไปผมจะยังอยู่ที่เมืองอุตรดิตถ์เพื่อจะพาท่านดูไปค้นหาเรื่องราวแล้วก็ความท้าทายต่ออย่าพลาดติดตามตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทยลุยตอนต่อไปนะครับ